สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวัญญาชัยโยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง Gen Z Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวค่ะช่วงนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นรวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้มีกิจกรรมฮับขวัญน้องใหม่หรือกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับรุ่นน้องสำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้เชิญติดตามได้จากรายงานค่ะกิจกรรมฮับขวัญ น้องใหม่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางล้านนาบวกกับการต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาสู่สถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจเชื่อเพื่อที่จะให้นิสิตเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขทางมหาวิทยาลัยพะเยาก็มีการรับนิสิตใหม่เข้ามาประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับมหาวิทยาลัยโดยกองเกียรตินิสิตก็จึงร่วมกับทาง18คณะวิชารวมกับรุ่นพี่ในทุกคณะนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่เนี่ยเป็นกิจกรรมที่รวมเอากิจกรรมเดิมซึ่งเป็นเรียกว่ากิจกรรมบุญธรรมชุมชนนะครับในการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่นะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมีลักษณะของการให้นิสิตใหม่ได้มีการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนอย่างหนึ่งที่จะต้องการได้รับหรือว่าสร้างเสริมให้กับนิสิตหนึ่งนิสิตปีหนึ่งของเราก็คือความภาคภูมิใจในสถาบันค่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและก็ความภาคภูมิใจในสถาบันนี่คือแก่นหรือว่าความสำคัญของพิธีฮับขวัญ น้องของมหาวิทยาลัยพะเยาปีนี้ค่ะการส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่นิสิตจะได้มาพบปะแล้วเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเท่านั้นแต่การที่ได้รักสถาบันและหมั่นศึกษาเล่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ฝันไว้จากการที่น้องๆเพิ่งเข้ามาในสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้พี่ๆได้ต้อนรับน้องๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนต่อไปอย่างเงี้ยครับในกิจกรรมนี้จะเป็นพี่ๆทุกชั้นปีครับตั้งแต่ปี2 3 4เข้ามาร่วมทํากิจกรรมนะครับขวัญน้องให้กับน้องชั้นปี1ครับก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีพี่ๆเตรียมงานเตรียมอะไรเห็นพี่เขาเตรียมกันก็รู้สึกอบอุ่นที่มีการต้อนรับจากพี่เราเข้ามาทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะสถาบันไหนๆล้วนแล้วมีคุณค่าทางจิตใจที่จะสามารถพัฒนาทั้งทางด้านองค์ความรู้การสร้างอัตลักษณ์นั้นๆให้กับมหาวิทยาลัยของตนเองนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยารายงานกิจกรรมรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมแรกๆที่รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพร่วมกันคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองได้โดยส่งเรื่องราวใกล้ตัวของคุณแบบนี้มาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ